จากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 ในช่วงที่เราตื่นตระหนกกันรอบแรกเลยนะที่เกิดไปยังปรับตัวกันไม่ทันเนี่ยหลายๆคนจะรู้เลยว่าข้าวปลาอาหารนั่นคือของจริงเงินตรานั่นเป็นสิ่งที่ว่าเราพกพาแต่ทำอะไรไม่ได้เลยในเมื่อไม่มีของกินคือมีเงินแล้วไปไหนไม่ได้อะค่ะสิ่งสำคัญคือเนี่ยมองต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่รอบบ้านอันไหนที่กินได้ก็คือจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นเลยทำให้เข้ามามองเห็นความสำคัญนะคะกับเรื่องของการทำโคกหนองนาโมเดลค่ะเพื่อสู้โควิด-19ไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมานะคะส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารเป็นอย่างมากทางรัฐบาลเองก็เลยได้มีนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีอาหารไว้ใช้รับประทานกันผ่านทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารโครงการโคกหนองนาโมเดลฐานน้ำใจแห่งความหวังที่เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สังคมไทยและสังคมโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนการขาดแคลนอาหารในช่วงสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งเข้ามาดูแลนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลได้มีนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีอาหารไว้บริโภคในช่วงที่เกิดสถานการณ์วิกฤตโดยไม่เดือดร้อนผ่านโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและต่อยอดสู่การน้อมนำพระราชดำริในการสืบสานรักษาต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์เป็นโคกหนองนาโมเดลซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้นำมาเป็นหลักในการถือปฏิบัติสร้างความมั่นคงทางอาหารให้พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นทางรอดของคนไทยเป็นบันไดสู่ความยั่งยืนซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้มีนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเต็มพื้นที่และทางจังหวัดเองก็ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับทำเกี่ยวกับโครงการเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่และปัจจุบันก็จะถูกยกฐานะมาเป็นโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะมีรายได้มาเจือจุนครอบครัวนะครับที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นายรินปัตนาเจ้าของสวนทวีสุขเกษตรกรที่ผันตัวเองจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปรับพื้นที่10ไร่รอบบ้านทำเป็นโคกหนองนาโมเดลพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9กล่าวว่าก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตนและครอบครัวนั้นยึดการทำเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวปลูกข้าวโพดไปตามวิถีเดิมที่เป็นมามีหนี้สินบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังคิดว่าไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจึงได้เริ่มหาแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามรอยในหลวงรัชกาลที่9จากอินเทอร์เน็ตค่อยๆศึกษาทำความเข้าใจและพยายามทดลองทำตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยตนเองโดยมีภรรยาและลูกๆช่วยกันสนับสนุนก็ทำผิดบ้างถูกบ้างตามประสาปัจจุบันผ่านมา1ปีผลที่ได้รับดีเกินคาดเพราะเมื่อช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19ตนและครอบครัวมีข้าวมีอาหารไว้ใช้บริโภคอย่างไม่เดือดร้อนแถมยังเหลือแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนและนำไปขายให้กับชุมชนใกล้เคียงได้ไมตรีกับเพื่อนบ้านสร้างความสามัคคีในชุมชนและยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยโคกหนองนาโมเดลได้ศึกษาอยู่ปีนึงในอาชีพเดิมเราก็ทำแบบพืชเชิงเดี่ยวแล้วทีนี้ราคาผลผลิตอะไรแตกต่างกันต้นทุนก็สูงก็เลยมาพลิกแพงเปลี่ยนใหม่เพราะศึกษาดูรายการเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงพระราชทานให้เราผมก็มาศึกษาดูว่าเออน่าจะใช่แล้วก็มีพื้นที่ของเราประมาณ10ไร่ก็มาเริ่มทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการทำเป็นโคกทำหนองทำนาอย่างที่เราศึกษามาด้านสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสักโดยนางสาวนิตินาถแก้วกินพัฒนากรประจำตำบลฝายนาแซงอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าว่าเมื่อพัฒนาการอำเภอได้มอบหมายให้ลงพื้นที่มาดูแลติดตามให้คำแนะนำคุณลุงรินตนก็ลงมาในพื้นที่พร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรอำเภอประมงอำเภอและฝ่ายปกครองให้มาช่วยกันให้ความรู้อย่างถูกต้องแก่ครอบครัวของคุณลุงริน
ส่วนตนเองนั้นก็ได้นำความรู้ที่เคยไปฝึกอบรมด้านต่างๆมาแนะนำให้เกิดประโยชน์ร่วมคิดร่วมทำร่วมสนับสนุนพร้อมทั้งให้กำลังใจตลอดระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการมาทางพัฒนาชุมชนมาให้ความรู้นะคะในโครงการโคกหนองนาโมเดลนะคะตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่10นะคะที่ท่านได้มอบลายฝีพระหัตถ์ของโคกหนองนาโมเดลประทานให้แก่ประชาชนและก็เกษตรกรทุกคนนะคะทางกรมการพัฒนาชุมชนก็น้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโคกหนองนาโมเดลที่เรากำลังทำกันอยู่ขณะนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าการสร้างความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปแล้วนะคะดูตัวอย่างจากครอบครัวของคุณลุงรินนะคะที่ตอนนี้ใช้พื้นที่เพียง10ไร่เท่านั้นในการที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวของตนเองสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมถึงสร้างความสามัคคีจากการแบ่งปันในชุมชนได้อีกด้วยละค่ะณัฐพลนพคุณถ่ายภาพสศิพิมลคำสุขดีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน